ากกรุงเทพไปหัวหินแค่11นาทีทำได้ด้วยหรอThe Future สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA พูดถึงการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นทางเลือกในปัจจุบันที่เราพอจะนึกออกนะคะก็มีอะไรบ้างอ่ะมีรถยนต์เครื่องบินเรือรถไฟประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละการเดินทางเนี่ยก็มีข้อจำกัดของมันเองเรื่องรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงเวลาที่แบบเราเสียเวลาอยู่บนท้องถนนรถติดหงุดหงิดโอ้โหไฟแดงเพียบและที่สำคัญนะคะยังปล่อยมลภาวะทำให้เกิดโลกร้อนอีกอันนี้เป็นออปชันที่ถ้าหลายคนเลือกได้ก็คงจะไม่เดินทางด้วยรถยนต์แล้วนะคะเครื่องบินอันนี้แน่นอนค่าโดยสารราคาแพงนะคะหนีขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเฟื่องนั่งเครื่องบินหลายครั้งดีเลย์อุ๊ยไปนาริตะไปเงี้ยไม่ค่อยมีที่จอดนะคะเครื่องบินเริ่มมีสายการบินเยอะขึ้นเริ่มเกิดแอร์ทราฟิกเช่นเดียวกันเรือโหอันนี้ตัดออกไปเลยละกันไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็รถไฟอันนี้เนี่ยก็สบายๆแต่ว่าปัญหาคือช้านะคะแล้วก็มีเส้นทางให้เลือกไม่มากสักเท่าไหร่แต่เทคโนโลยีมาถึงจุดนี้เรื่องของการเดินทางก็มีความล้ำๆเช่นเดียวกันขอแนะนำให้รู้จักกับไฮเปอร์ลูปนะคะนี่คือการเดินทางแห่งอนาคตที่ความเร็วของเขาเนี่ยอาจจะทำให้เราลืมเครื่องบินไปเลยค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนเลยละกันไฮเปอร์ลูปเนี่ยถูกทำให้เป็นไอเดียแมสจากเจ้าพ่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตของยุคนี้อีลอนมัสค่ะเจ้าของ Tesla SpaceX นะคะเขามาพูดถึงเรื่องการเดินทางโดยไฮเปอร์ลูปซึ่งดียังไงเร็วขึ้นถูกลงแล้วก็รักโลกค่ะแล้วไฮเปอร์ลูปมันทำยังไงล่ะคอนเซ็ปต์ของไฮเปอร์ลูปนะคะคือการที่เรานั่งอยู่ในกระสวยในพอดหรือว่าในแคปซูลจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คอนเซ็ปต์มันคือเป็นแบบห้องโดยสารที่เคลื่อนที่ผ่านท่อสูญญากาศมันก็จะไม่มีแรงเสียดทานของอากาศทำให้เวลาที่แบบวิ่งทีเดียวฟรึดมันสามารถทำความเร็วได้มากเลยทีเดียวนะคะตอนเขาบอกว่ามันสามารถไปสูงสุดได้ที่ 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่เราอาจจะเคยเดินทางด้วยรถที่แบบสมมติไม่ต้องผ่านทราฟิกอะไรเลยนะขับสัก6ชั่วโมงกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยด้วยไฮเปอร์ลูปเราอาจจะสามารถเดินทางจาก6ชั่วโมงย่นเหลือ35นาทีเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตที่แบบทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ว้าวกันมากๆเพราะว่าทำความเร็วได้ขนาดนี้นึกว่าจะราคาแพงใช่ไหมคะไม่ค่ะถูกกว่าเครื่องบินนะคะเพราะว่าการจะสร้างเส้นทางให้ไฮเปอร์ลูปวิ่งผ่านเนี่ยสร้างท่อนี้นะคะถูกกว่าการสร้างรถไฟซะอีกจริงๆอีลอนมัสก์นะคะออกมาพูดเรื่องนี้ตอนที่ High Speed Train ของอเมริกาเนี่ยกำลังลงทุนกันอยู่โปรเจกต์นั้นเนี่ยใช้68ล้านดอลลาร์นะคะในขณะที่ Hyperloopลงทุนแค่6ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองถูกกว่า10เท่าตัวได้เลยนะคะแล้วก็เดินทางทำความเร็วได้มากกว่าอีกโดยวิธีการทำงานของไฮเปอร์ลูปนะคะเขาก็จะมีแถบแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งบนแล้วก็ล่างของท่ออันเนี้ยท่อสูญญากาศนี้แล้วก็ในตัวพอดเองก็จะมีแบบแม่เหล็กติดอยู่เหมือนกันหน้าที่ของแถบแม่เหล็ก2อันเนี้ยเพื่อเป็นการประคองให้ตัวพอดลอยอยู่เหนือพื้นดินแล้วสามารถฟิวไปตามท่อได้ทำให้เกิดแบบการเคลื่อนที่แบบไม่มีแรงเสียดทานลมนี่คือคอนเซปที่ว้าวมากๆนะคะแล้วก็พลังงานสะอาดที่เอามาใช้เนี่ยเขาติดแผงโซลาร์เซลล์อยู่บนท่อสูญญากาศทำให้รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งพลังงานนั้นเนี่ยมาใช้ต่อในไฮเปอร์ลูปได้นี่คือแบบมิติใหม่ของการเดินทางอีกอย่างนึงที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าไฮเปอร์ลูปทำสำเร็จก็คือจะเร็วกว่าเครื่องบินที่เรานั่งๆกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำถูกกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพลังงานกว่ารถไฟมากๆนะคะใช้พลังงานแค่ 15% ของรถไฟความเร็วสูงแบบที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นแม็กเลฟในจีนหรือว่าชินคันเซ็นของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นทำให้แบบนี่คือมิติใหม่ใครเคยนั่งชินคันเซ็นว่าเร็วแล้วไฮเปอร์ลูปแบบคนละเรื่องค่ะเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในท่อสูญญากาศซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้นั่งชมวิวเพลินๆเห็นไปแต่แบบเทียบกับความเร็วและราคาที่ได้เนี่ยก็น่าจะน่าสนใจไม่เบาค่ะถามถึงความเป็นไปได้ของไฮเปอร์ลูปนะคะปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจในการที่ลงทุนกับการสร้างไฮเปอร์ลูปนี้ไม่ว่าจะเป็น SpaceX ของอีลอนมัสก์เองนะคะเขาก็ลงทุนทำเรื่องนี้แล้วก็มีการจัดการแข่งขันให้แบบนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาสร้างไอเดียว่าเอ๊ะทำยังไงให้คอนเซปต์เนี้ยสามารถเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเพิ่งจะมีการปล่อยเดโมให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าไฮเปอร์ลูปถ้าทำเสร็จจริงแล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนทำความเร็วได้เท่าไหร่มีนักศึกษาจากทั้ง MIT นะคะแล้วก็อีกหลายๆมหาลัยเนี่ยเข้ามาร่วมสร้างกันมี
บริษัทของ Virgin นะคะอันนี้ชื่อว่า Hyperloop 1ค่ะ Virgin ที่แบบเป็นเจ้าของทุกอย่างอะ Virgin Radio Virgin Hits Virgin Fitness อะไรเงี้ยคือทำ Hyperloop เหมือนกันนะคะก็พยายามทำความเร็วแข่งกันอยู่คือตอนนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันมีคนเชื่อเยอะแหละเพียงแต่ว่าวิธีการปฏิบัติจริงทำยังไงให้แบบมันสามารถวิ่งได้ยาวที่สุดสามารถประหยัดพลังงานที่สุดแล้วก็ใช้ความเร็วได้มากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ Hyperloop 1ก็ได้ทดลองวิ่งแคปซูลในท่อสูญญากาศทำสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าความเร็วอาจจะยังไม่ถึงเท่ากับที่ต้องการแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจว่าในปี2021เนี่ยเอามาใช้ขนส่งจริงแปลว่าตอนนี้ยังพัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่องแหละเขาจะนำมาใช้จริงในการส่งสินค้านะคะจากดูไบไปอาบูดาบีจากเดิมใช้เวลา2ชั่วโมงจะลดเหลือแค่12นาทีเท่านั้นเองค่ะน่าสนใจไหมคะอยากให้มาไทยจังเลยเพิ่งว่า Hyperloop มาแน่ๆในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขากำลังแบบทดสอบเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าHyperloop เองก็มีข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆเนื่องจากเขาเป็นท่อสูญญากาศใช่ไหมเขาสามารถเดินทางในเส้นทางที่เป็นทางตรงวิ่งเฉลียวได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบเป็นแบบเส้นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวแบบเนี้ย Hyperloop จะยังทำไม่ได้นะคะนี่คือข้อจำกัดดังนั้นก็แหละจะต้องเลือกเส้นทางที่เป็นแบบเส้นทางตรงเช่นจาก LA ไปลาสเวกัสแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นทางตรงแต่แน่ๆคือย่นเวลาลงแน่ๆขับรถเนี่ยอาจจะใช้4ชั่วโมงนั่งเครื่องบิน3ชั่วโมงนั่งรถไฟความเร็วสูงอาจจะแบบ2ชั่วโมงกว่าๆแต่นั่งไฮเปอร์ลูป30นาทีเท่านั้นเองถามว่าตอนนี้มีใช้จริงแล้วหรือยังนะคะแบบเต็มรูปแบบก็ยังแต่ว่าอย่างที่บอกหลายประเทศกำลังพัฒนาเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะอเมริกาเองจีนเองแคนาดาเองนะคะก็กำลังดูอยู่แล้วก็นี่แหละแบบที่บอกเขาน่าจะเริ่มในการใช้ส่งสินค้าก่อนเป็นอย่างแรกเอ้ยถ้ามันแบบเวิร์กแล้วเอ้ยคนเอาไปลองเทสก็สามารถแบบใช้โดยสารคนได้ถ้ามาเมื่อไหร่จะไปลองนั่งให้ดูนะคะส่วนประเทศไทยก็ต้องไปดูว่าจะคุ้มกับการลงทุนเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ในการเดินทางเร็วขึ้นค่าโดยสารถูกลงและรักโลกหรือเปล่านะคะแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้ามันทำได้จริงๆอ่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมันอาจจะคล้ายๆกับแบบเราสามารถเกือบๆจะวาร์ปได้เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองค่ะเรื่องไอทีนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ต้องอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพราะแต่ละวันเนี่ยหายใจเข้าออกก็มีข่าวใหม่ที่แบบว้าวๆยิ่งช่วงนี้นะไลฟ์ฟีดสนุกมากยังไงก็อย่าลืม see first นะคะกดไลค์กด subscribe สั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยถ้าชอบนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เฟื่องและทีมงานทำเรื่องเหล่านี้ออกมาในระดา Ladies of Digital Age ของเราค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA